ไปดูที่เรื่องของการค้าระหว่างไทยกับยุโรปกันบ้างนะคะล่าสุดนั้นก็ได้มีการหารือกันระหว่างทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะท่านได้มีโอกาสหารือร่วมกันเป็นระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมทางไกลกับนายฟิลโฮเกนค่ะซึ่งเป็นกรรมาธิการด้านการค้าของยุโรปพูดคุยกันไปนะคะตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็มีความคืบหน้าในหลายเรื่องนะคะทางคุณจุรินทร์เนี่ยบอกว่าการหารือครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีการค้าของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้หารือร่วมกันเพราะว่าตำแหน่งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าเนี่ยจะเทียบเท่ากับรัฐมนตรีการค้าของฝ่าย EU นะคะซึ่งก็ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะธันวาคม2562สำหรับฟิลโฮเกนนะคะการหารือครั้งนี้นะคะมีประเด็นที่ไทยขอให้ EU พิจารณาจัดสรรโควต้าการนำเข้าไก่ไทยเพิ่มขึ้นนะคะจาก 288,000 ตันเป็น 320,000 ตันเพราะว่า EU ต้องมีการปรับตารางข้อผูกพันภาษีที่ทำไว้กับองค์การการค้าโลกใหม่อยู่แล้วหลังจากสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจาก EU นะคะทางนี้ก็เพื่อให้ปริมาณนำเข้าไก่จากไทยของ EU ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดค่ะนอกจากเรื่องของจัดสรรโควต้าการนำเข้าไก่แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องการร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับกลไกการค้าเสรีของ WTO หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การค้าระหว่างกันเนี่ยราบรื่นไร้อุปสรรคนะคะรวมทั้งเร่งรัดให้แต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรขององค์การการค้าโลกทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงค่ะเพื่อให้มีกลไกในการไประงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้ามันสามารถเดินหน้าต่อได้แล้วก็มีความเป็นไปได้ในการฟื้นการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU ค่ะซึ่งหากว่าทั้งสองฝ่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีความหวังที่ตรงกันนี่คือประเด็นใหญ่ๆนะคะที่ได้มีการพูดคุยกัน EU นั้นถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นคู่ค้าอันดับที่5ค่ะรองลงมาจากอาเซียนจีนญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็มาเป็น EU นะคะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยสูงถึง 38,239 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วน 8.4% ของการค้าไทยกับโลกโดยในปี2562ค่ะไทยส่งออกไป EU มูลค่า 19,737 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะสินค้าส่งออกสำคัญก็อย่างเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบรถยนต์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบยังมีอัญมณีเครื่องประดับแผงวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศนะคะผลิตภัณฑ์ยางไก่แปรรูปเครื่องจักรกลแล้วก็ส่วนประกอบด้วยนี่คือสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปส่วนการนำเข้าจาก EU ค่ะมีมูลค่าอยู่ที่ 18,501 ล้านเหรียญสหรัฐเรานำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องบินนะคะอุปกรณ์การบินเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เวชกรรมแล้วก็เภสัชกรรมเป็นต้นนะคะแต่ถ้าหักลบกันแล้วก็ไทยได้ดุลการค้านะคะเพราะว่ามีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ